นึกถึงท่านอาจารย์ลีท่านบอกลมดันในตัวท่านเนี่ยหลังจากผ่าตัดมือผมทำท่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะแปลกเว้ยลมดันอยู่ข้างในระบายออกตดได้ทั้งวี่ทั้งวันเวลาถึงข่าวจำเป็นขึ้นมามันระลึกอะไรได้ระลึกถึงที่พึ่งของตัวอะไรได้จัดได้ทำไว้พอสมควรแล้วภายนอกก็ตามภายในก็ตามมันถึงจะวางได้นะไม่งั้นวางไม่ได้หรอกคนจะตายเนี่ยคนเจ็บคนลำบากลำบนเนี่ยมันวางไม่ได้อยากจะวางวางไม่ได้หรอกมันไม่มีอุบายจะให้วางไม่มีวิธีจะให้วางเลยเพราะอะไรอะไรไม่ได้ทำไว้ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างต้องแบกต้องหามอยู่วันยังค่ำโดยทำไว้เพื่อตัวพอสมควรแล้วนั่นมันมีวิธีวางจริงๆถึงข่าวจำเป็นเข้ามาอะไรๆก็ไม่สำคัญแล้วนี่ช่วยไม่ได้ยับยั้งไม่ได้แล้วปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาซิสิ่งที่เราควรได้ควรมีควรเป็นเราทำไว้พอสมควรใจมันก็ยึดตรงนั้นมีที่เกาะถ้าเทียบปล่อยไปตามกระแสมันก็มีเรือมีแพมีขอนไม้พยุงไว้เรียบร้อยแล้วถึงจะลอยไปตามกระแสก็ตามแต่มันไม่จมมันปล่อยไปได้ถ้าธรรมดาปล่อยไม่ได้ถ้าไม่เกาะอะไรไว้ปล่อยไม่ได้นะมันปล่อยไปมันก็จมทั้งนั้นจะว่ายทวนก็จมปล่อยไปตามกระแสก็จมเพราะมันไม่มีหลักอะไรเลยมันมีหลักอยู่ถึงจะขึ้นไปตามน้ำมันก็มีเกาะอยู่กับหลักนั่นน้ำลงไปตามกระแสน้ำลงก็มีหลักเกาะอยู่แบบที่เป็นกระแสอะไรนั่นหนึ่งไม่ใช่อยู่ดีจะปล่อยไปตามกระแสธรรมกระแสโลกกระแสอะไรก็แล้วแต่เธอมันปล่อยไม่ได้กิเลสมันปล่อยไม่ได้ปล่อยไปเมื่อไหร่จมเมื่อนั้นไม่ว่าจะขึ้นจะล่องหาขอนเกาะไว้ก่อนหาหลักยึดไว้ก่อนคราวนี้ปล่อยคราวนี้จะขึ้นหรือมันจะลงแล้วแต่มันมันจึงเป็นธรรมคราวนี้ไม่ว่าจะขึ้นจะลงเป็นธรรมทั้งนั้นใครๆก็อยากจะปล่อยเห็นไหมแต่ใครมันปล่อยได้บ้างท่านยังสอนวิธีจะปล่อยมันจะวางมันยึดอะไรไว้ให้ได้ซะก่อนยึดหลักเกณฑ์ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วคราวนี้ปล่อยแล้วนี่อยู่ดีๆเราใครๆก็เคยแหละอยากจะปล่อยมันแล้วเกินความทุกข์ความยากนี่ลำบากกายลำบากใจมันไม่เห็นมีใครปล่อยได้มันไม่ใช่วิธีดีๆจะไปวางมันเฉยๆอย่างนั้นมันวางไม่ได้แบกเต็มไปหมดทั้งหัวใจหาหัวใจหาหลักให้หัวใจยืดไปแล้วค่อยๆปลดทิ้งไปทีละอย่างสองอย่างแบกไว้เต็มตัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างพลุงพลังไปปลดยังไงล่ะไม่ได้เกาะอะไรไว้นี่เขาได้หลักยืดเข้าไปสิมายึดหลักไว้มั่นคงแล้วน้ำขึ้นก็ปลดได้น้ำลงก็ปลดได้ทิ้งไปเรื่อยๆสิ่งที่เราแบกไว้นั่นทดลองปล่อยทดลองวางมันไม่มีสิทธิ์หรอกปฏิบัติให้มันตรงเข้าไปดูมันถูกเป็นถูกจริงๆแบบนี้รู้ผิดเป็นผิดจริงๆอย่าให้มันมั่วซั่วเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดลังเลสงสัยอยู่นั่นต้องแน่นอนลงไปเลยแบบนี้ถูกใครจะว่าผิดก็ตามธรรมมีถูกแน่แบบนี้ผิดโลกทั้งโลกจะว่าถูกก็ตามเถอะอันนี้รู้จริงรู้ถูกรู้ผิดจริงเลือกปฏิบัติได้มั่วไปสั่วไป
สงสัยสนเทไปลูบไปคลำไปมันเลยวางไม่ได้สิมันมัวแต่คลำอยู่อย่างนั้นลูบอยู่งั้นเป็นอะไรจริงอะไรปลอมไม่รู้มันก็เลยละการลูบการคลำมันไม่ได้เห็นไหมมันต้องรู้จริงพอรู้จริงพับจะไม่ต้องลูบอีกแล้วไม่ต้องคลำอีกแล้วต่อไปนี้ไอ้ที่ลูบคลำมันอ่ะมันถึงได้วางไม่ได้เนี่ยคลำไปอย่างนั้นมันถูกหรือมันผิดเห็นว่าถูกแล้วก็ตามเถอะแต่ว่ามันยังคลำความถูกมันอยู่ยังไม่ได้แน่ใจว่าถูกจริงก็เลยต้องลูบไปคลำไปใช่หรือไม่ใช่รู้ให้จริงคราวนี้ไม่ต้องรูปต้องคำจะถือก็ถือจะวางก็วางด้วยความรู้แล้วเท่านั้นพยายามหาหลักยึดให้ได้หัวใจเรายึดซะก่อนเกาะหลักให้แน่นหนามั่นคงซะก่อนมันถึงจะปลดภาระลงไปได้ปลดเส้นที่หนักหน่วงทวงตัวมาอยู่ตลอดเวลานั่นมันจะคิดเสียเวลาจะวางนั่นแล้วจะวางละตรงละมันวางไม่ได้ตรงไม่ตกไม่มีเวลาเลยละกิเลสไม่ให้เวลาใครมาวางทั้งนั้นก่อหลักเข้าไปสร้างหลักสร้างเกณฑ์ขึ้นมาในหัวใจใจเกาะหลักได้พักเหมือนสิ่งไหนควรวางวางสิ่งไหนควรแบกแบกไปตัวมันยังอยู่กับหลักนั่นเห็นไหมหัวใจยังอยู่กับหลักนั่นมีเวลาหัวใจอยู่กับหลักก็มีเวลาจะปลดก็มีเวลาปลดไม่ทันจมน้ำในคว้าหลักไว้แล้วทําท่าจะปลดมันจมไปแล้วจมน้ําไปแล้วน้ําขึ้นน้ําลงไม่เกี่ยวละตัวจมอย่างเดียวกระแสไหนก็กระแสไหนเถอะกระแสโลกกระแสธรรมก็ตามตัวจมไปแล้วเพราะตัวไม่มีหลักมีเกณฑ์ตัวมีหลักแล้วกระแสไหนก็มาสิตัวอยู่กับหลักแล้วนี่กระแสนี้มายึดไว้กระแสนั้นมาปลดออกไปหลักเกณฑ์สำคัญที่สุดหลักเกณฑ์ก็ไปจากข้อวัดปฏิบัติไปจากความอุตสาห์พยายามขยันหมั่นเพียรเข้าฝึกนอกการในอย่าไปท้อแท้มันสักอย่างถึงเวลาบุกใหญ่เลยถึงเวลาหยุดไม่ได้ถอยนะหยุดเอากำลังตั้งหลักพอฟัดพอเวียงกับไอ้กิเลสตัวนี้ได้คำบริกรรมยึดไว้ให้ดีไม่ต้องให้มันเป็นกังวลกับอะไรเลยไม่อยากคำว่าพุทโธคำเดียวจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่บนอยู่ล่างอยู่อะไรไม่สนใจเลยไม่สนใจอะไรจะเกิดขึ้นด้วยอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองพุทโธอย่างเดียวอะไรจะไปจะมาจะมืดจะแจ้งจะอะไรต่างๆนานาไม่เกี่ยวเลยอยู่ให้ได้อย่างเดียวเดี๋ยวจิตมันก็สงบจนได้นั่นแหละเริ่มได้หลักยึดถึงยังไม่มั่นคงก็ตามเถอะแต่หลักนี้ก็พอจะปลดเปลื้องความกังวลบางสิ่งบางอย่างไปได้แล้วพอมีเวลาเป็นตัวของตัวได้บ้างแล้วหายใจหายคอสะดวกอื้อพุบๆโผล่ๆอยู่หายใจเข้าไปก็เอาน้ำเข้าไปด้วยมีความสุขก็ได้หลักกับประเภทนี้เอาละพอมีเวลาคราวนี้ก็เริ่มพิจารณาดูมันถึงจะสมควรวางสิ่งที่ควรจะวางสิ่งที่ควรจะปล่อยก็รู้ว่าสิ่งที่ควรปล่อยสิ่งนั้นถือไว้เอาถือไว้ได้ไม่เป็นไรน
โลกมันสกปรกขึ้นทุกวี่ทุกวันหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้จนไม่อยากจะแตะมันเลยนะเนี่ยเบื่อมันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มีแต่คุกคีกับสิ่งเหล่านี้หัวจิตหัวใจกับโลกไม่ได้มีอะไรเลวทรามเท่ากิเลสในหัวใจกับโลกคนใหญ่คนโตขนาดไหนก็ตามเถอะหัวใจมันเลวทรามทั้งนั้นแหละเยอะยิ่งภูมิอกภูมิใจในอะไรก็ตามเถอะในยศถาบรรดาศักดิ์ในอำนาจวาสนาในเงินในทองอะไรก็แล้วแต่หัวใจมันนั่นตัวกองทุกกองไฟอยู่นั่นยังทำตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยแทบจะไม่มีตัวไหนเลยนะเป็นอัศเป็นธรรมสักนิดหนึ่งในหัวใจมันประเทศชาติบ้านเมืองมันทำได้ยุ่งเหยิงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ค่อยรู้กันนะเนี่ยภายนอกโอ้โหอะไรต่ออะไรไม่รู้ล้วนแล้วแต่เลวร้ายทั้งนั้นนอกจากอิทธิฤทธิ์ของกิเลสมันต่างคนต่างไม่รู้มันต่างคนต่างทำตามมันมันต่างคนต่างยุ่งประเทศชาติยุ่งครอบครัวนั้นสังคมนั้นยุ่งไปหมดทั้งโลกยุ่งไปหมดเลยมาจากไหนหัวใจใต้อำนาจกิเลสเท่านั้นทุกอย่างเลวไปหมดประดับประดาไว้ยังไงก็แล้วแต่เอาอะไรมาประดับประดาประดับด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยทองด้วยชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยสิพูดเรื่องมันยุ่งให้ฟังไม่ได้สิไม่รู้แหละรอฟังข่าวเฉยๆตอนนี้มีอะไรให้ทำอีกหรือเปล่าไม่รู้ตีล็อกแต่มันจะทำเวลาไหนเท่านั้นแหละใจนึงก็เบื่อใจนึงก็สงสารพระแม่ครูจารย์อุตส่าห์จะนำความมาให้ฝ่ายกิเลสมันย่อมฆ่าสึกธรรมเสมอขัดขวางโจมตีมันพัดเล่ห์เหลี่ยมมันฝ่ายไหนมีกำลังก็ชนะไปทำมีกำลังทำชนะกิเลสมีกำลังกิเลสชนะไปเสียหัวใจเราก็เหมือนกันไหนมีกำลังมากกว่ากันนั้นต้องเป็นเจ้าของเดชมีกำลังมากกว่ากิเลสต้องเป็นเจ้าของเราดีดดิ้นไปตามอำนาจของมันได้รับแต่กองทุกข์ตาก็คือไตรโลกนี่มันเหลือแคบพอทุกทีแล้วแทบจะไม่มีที่อยู่ว่างั้นเถอะที่อยู่ผาสุขสบาย
ที่อยู่ของนี้นะคือว่าโลกแคบหนึ่งจุดไหนก็ตามมันแทบจะไม่มีจุดที่จุดเริ่มบันเทิงเลยจุดไหนก็กิเลสครอบครองไว้หมดทั้งที่แคบเข้าไปทุกทีอำนาจพระพุทธธรรมถูกบีบบังคับแคบขนาดแคบเข้าเหลี่ยมไล่ตอนแค่2,500กว่าปีหรือเปล่าหลักธรรมหลักอะไรค่อยเลี้ยนไปเรื่อยเถียงกันถ้าเป็นถ้าตายนี่ตาเป็นนั้นหรือเป็นตาก็ก่อนสิไอ้บ้ามึงได้เห็นแล้วมึงแต่เอ็นมึงไม่เห็นแล้วมึงถึงได้สงสัยอยู่นั่นมึงเถียงกันเป็นบ้าเปล่าๆรู้มึงจะเดือดมึงปฏิบัติให้ตรงนั่นเหมือน2,500กว่าปีทุกอย่างเพี้ยนกับตัณหาง่ายๆแบบนี้มีพารู้ไปดูเอาสิปฏิบัติให้ตรงไปสิเลยทำไมเป็นอัตตาหน้าตาการเถียงไม่ให้รู้ให้เห็นขึ้นมานี่เนี่ยเงียบต่างฝ่ายต่างเงียบเหล่านี้เป็นต้นแสดงความเพี้ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยต่อไปก็ไม่มีอะไรเกาะหลักภายนอกเกาะยากแล้วไม่รู้มันจริงหรือมันไม่จริงที่ว่าไม่มีอะไรเกาะเลยมันก็จมสะเด็ดน้ำขึ้นน้ำจมสถานเดียวเท่านั้นเกาะแล้วไม่จมน้ำจะขึ้นก็ไม่จมน้ำลงไม่จมทั้งนั้นเอาให้หนักเข้าไว้เรื่องเฉพาะตนเฉพาะตนเนี่ยเอาให้หนักเข้าไว้เราว่าหนักในกิเลสมันยังไม่ทันรู้สึกอะไรเลยมันหนักจนกระทั่งกิเลสมันกระเทือนมันเขาจะเข้าถึงตัวเราแล้วกฐินก็ซ้อมกันบ้างนะใครสวดกำหนดตัวกันไว้แล้วเนี่ยซ้อมกันซะ22เอาละนะเอาละไปเถอะไปกลับมากันเถอะ